ยอ่ะมีอีกไหมคะคิดว่ามีอีกไหมมีอีกอ่ะมาดูลำเพลินบ้างอ่ะลำเพลินอันนี้คล้ายๆกับลิเกใช่ไหมแต่งตัวเหมือนลิเกเลยแล้วก็อันนี้เวลาเขาแสดงเวลาเขาร้องเขาจะมีหางเครื่องด้วยอันนี้ด้วยโดยทั่วๆไปที่เราเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นการทำธุรกิจด้านไหมพอให้ดูแค่นี้หมดยังอยากดูอีกไหมคะอยากดูอีกไม่อยากร้องเองมั้งเหรอไม่เลยเหรอร้องตามครูมิ้งป่ะไม่เอาเลยเหรอเดี๋ยวมาให้ดูอีกอันนี้เป็นศิลปินระดับชาติเช่นกันนะคะเป็นการอะไรนะลำอะไรเขาเรียกว่าลำหมอลำใครเนี่ยปานหินนะคะคุณแม่ปานหินลำกลอนทางสั้นนะคะเห็นไหมต้องขอบคุณนะคะคุณถ้าเด็กๆต้องเรียกคุณอะไรล่ะคุณป้าบันยินและอําทําเอ้ยแก้มอายอําทําเหลือเที่ยงโอ้นํานําหลอกคอยหนพันหนเบานําพอตามนบ่คือคนเบาคนจักสีถูกตีตุ่นฮ้อนคนอีหยังแดงเดือนหงายสีแก่ๆน้องถ่าอยู่แต่เย่แล้วพี่ฟังลําท่านบ่เหลียวบ่แลจดหมายซ่องแป๊ะๆอวดพ่อติ่มมาแดพ่อแท้ไวประสงค์อยากพ่อกินได้จังมารักก็ฝ่าดินอยู่คือโตพอเป็นเมียเถื่อเดียวนำเจ้าก็จังว่าเอากันแล้วอันนี้เป็นคนก่อนบ่อนนี้เป็นคนต่างบ้านท่านได้ควงกันฟังเลอปันเขาปันแดเป็นเจ้าผู้สวีดองแดงมาปีคุณสมกบลงสองผู้ตามองลงใส่กบลงสองผู้ตามองลงใส่ลาก็ได้บ้านมองปีแต่งงานบ้านเจ้าห่างน้องพ่อน้ำเมื่อสูงไว้ผู้สวยพ่อเป็นเอกอดสหายยังน้องไว้ซ้ำไว้ใหญ่ท่านปีเดือนนั้นจะว่าละยำผัดเปลี่ยนถ้าเด็กผู้สี่คอยเดือนมาไทยมาเอาซาซ้ำกำลังยังหนุ่มมารักเขาหน้าพูนเอาความเก่าไทยถึงฟังเด็กเบิ่งสมัยปุ่นควรเปลี่ยนในน้ำเย็นสุดานนั่นสายอยู่ไปในวันหน้าก็ใส่มาเด็กเกตวันนั้นผู้ใจเลยจำไข่ใบมงเจ้าลูกคงอยู่คงข้าจะโนตุอินูน้ำคอยจะคอยลำเพียงเกี่ยวเหลือแค่เจ้าก็จะเหม็นมาเบาทำก็อยู่อ้อมล้อมต้นพี่ชายบ่พร้อมเลยกลางทางไปบ่กัดได้ตามสร้างหัวสายตายสินำเป็นวัดนัดต่างกับบ้านซ้ำฟังเลอลำสำคำตัวอีลำคิดได้ไปบ่อ้ำลำผู้นำมาเส้นจองใสบ่ได้อายตายบ่รับตาปาดธนาลำพันเกี่ยวกันดำเกะพี่สายตายกัดจังเบนเป็นแห่นางสิตายเป็นคงแห่ไปโลไปน้ำคงไปน้ำคนดองล้อมเสด็จคำเอ่ยแดงคุณพี่ขั้นได้ตายเป็นของนางสิเป็นเขาปันดำใหม่นัดใหม่กันเป็นอายตายเกิดเป็นกานางสิเป็นแห่ห้าวันเอาป้าตมมีชายเกิดกัดจังเบนเป็นตมอีนางน้องเป็นแกนสิน้ำเงินแข็งแข็งแข็งเขาบ่ถอยบ่ถอยสิแข็งเขาบ่ถอยนะแสดงเล่นติสิลงอีทั้งหล่อจะลงตือนะปรบมือค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวการลำอะไรนะตะกี้ลำกลอนไม่ใช่ลำกลองลำกลอนสั้นนะคะ
ะคะอยากฟังอีกเปล่าเกิดเป็นคนนักวนหูเกิดเป็นคนนักวนหูกตัญญูคุณท่านอังคนางคุณชัยอังคนางคุณชัยล่ำเป็นวิทยาท่านจำบ่เด้อพวกพี่น้องเอาควรแด่ตาคุณนุ่นลังเลโหแม้เพลงพื้นบ้านพื้นเมืองแท้ๆต้องมีอะไรคะเครื่องดนตรีแค่ชิ้น2ชิ้นเท่านั้นเองประกอบกันอันนี้เราพร้อมหรือการลำนะคะละคุณผู้ฟังเอ่ยเกิดเป็นคนตะควนหูกตัญญูคุณท่านเกิดเป็นคนหวงบ้านเพราะคุณท่านได้เบิ่งท้องละคุณผู้แม่ตั้งท้องกำเนิดอาการ32ร่วมครบพอเฮาก็ร่วมบ่มอ้วนกตัญญูน้อมเทียนคุณทรงโอ้ยเด่นอย่าสิหลงผู้เลี้ยงบางคุณในหำมอนแล้วคุณแม่กินอำห่อนนอนอยู่ในกำพ่อผู้หากันคำเดียวอาหารโดนยายมาพ่อไปห้องโรงเรียนเขียนอ่านนั้นคือคุณอาจารย์ผู้คนสอนให้หูความรู้ดอกสวยดอกจะพ่อไม่แล้วหยาดอ้าวปรบมือให้หน่อยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ให้พวกเราได้ชื่นชมนะคะวันนี้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองภาคอะไรนะคะภาคอีสานเป็นไงฟังแล้วน่าเบื่อเปล่าไม่น่าเบื่อนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องความรักบ้างเรื่องเมื่อสักครู่สุดท้ายเล่าอะไรคะพูดถึงเรื่องอะไรความกตัญญูใช่ไหมห้องนี้บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นคนภาคอีสานเพราะว่าเวลาเขาร้องหรือเขาลำนั้นต้องใช้ภาษาอีสานนะคะส่วนนักเรียนภาคอีสานบอกโอ้เข้าใจดีภาคใต้ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยภาคเหนือก็บอกว่าบ่ฮู้เจ้าเหรอนะคะภาคอะไรภาคอีสานบอกอุ้ยสบายฟังแล้วคักแท้ๆคักทำใหขึ้นฮอดบ้านบ้านอะไรบ้านเมืองของอีสานนะคะเอาล่ะเด็กๆอยากจะร้องเป็นสักเพลงหนึ่งไหมเหรอทำให้สันบอกว่าร้องไม่ได้แต่เราพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมภาษาไทยกลาง